หลังๆมานี้เราได้เห็น Xbox ไปคอลแลบกับอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับอย่างพวกเบสิกก็เช่นคอนโทรลเลอร์หรือว่าหูฟังและที่ผมคาดไม่ถึงก็คือมาคอลแลบกับโปรเจคเตอร์แถมยังจับมือกับแบรนด์ที่เน้นเรื่องของงานจอภาพแล้วก็การแสดงผลอย่าง ViewSonic อีกด้วยโดยชื่อรุ่นว่า PX749 4K และแน่นอนว่าเมื่อเป็นรุ่นที่ Official for Xbox แล้วฟีเจอร์ในส่วนของเกมมิ่งต้องจัดมาเต็มแน่นอนงั้นถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยสวัสดีครับคุณอยู่กับ Console Gamer Station นะครับสำหรับท่านไหนที่เพิ่งแวะเวียนผ่านเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยหรือท่านไหนที่กดแล้วก็อย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือยังนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Channel สำหรับจุดเด่นคร่าวๆของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นอกจากจะ Design for Xbox แล้วยังรองรับขนาดภาพใหญ่ที่สุดถึง300นิ้วความละเอียด 4K HDR และมี refresh rate สูงสุดถึง 240Hz เลยที่ถือว่าโหดมากๆนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์แต่โน้ตไว้ก่อนนะครับว่าแม้เขาจะบอกว่าคอลแลบกับ Xbox แต่ว่าสามารถเอาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างเช่นพวกเกมคอนโซล PlayStation 5 Nintendo Switch หรือแม้แต่ PC ก็ใช้งานได้และก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรีวิวกันก็มาดูแพ็คเกจกันก่อนว่าภายในกล่องเนี่ยให้อะไรมาบ้างแล้วก็คงต้องขอขอบคุณทาง ViewSonic นะครับที่ส่งสินค้ามาให้กับทาง Channel ได้รีวิวงั้นพร้อมแล้วไปดูในกล่องกันเลยมาดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับ Reimagine Your Space เป็นรูปตัวอุปกรณ์แล้วก็เก๋ตรงที่มีโลโก้ Xbox นะฮะแล้วก็บอกเลยว่า Design for Xbox นะมีแถบสีเขียวด้วยได้ซิกเนเจอร์อารมณ์ของ Xbox มาอย่างเต็มเปี่ยมส่วนด้านข้างสองข้างก็จะเป็นพวกรายละเอียดรุ่นนะ PX749-4K อยู่ด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนด้านหลังของตัวอุปกรณ์เลย 4K Home Projector แล้วก็มีพวกข้อมูลตรงนี้ฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆมาดูด้านในกันด้านในไม่มีอะไรแล้วถือว่าเป็นแพ็กเกจของโปรเจคเตอร์ที่มินิมอลระดับหนึ่งเลยนะมีสายไฟนะครับมาให้อันนี้เป็นหัวแบบนี้เนี่ยน่าจะ EU นะครับแล้วก็มีอันนึงนะเป็นหัว3ขาแล้วก็มี USB Type C นะครับเดาว่าน่าจะเป็น Display Port แต่สายสั้นทีเดียวนะครับเนี่ย Type C 2ฝั่งแล้วก็มีคู่มือนะครับกับรีโมทมาให้นะดูหน้าตารีโมทกันหน่อยสีขาวนะครับคล้ายๆกับ Xbox Series คู่มือก็มีอะไรมาให้บ้างมีภาษาอังกฤษนะแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นการเชื่อมต่อต่างๆนี่มี V Color Tuner ด้วยนะครับก็น่าจะเอาไว้พวก Custom Profile ต่างๆมาที่ตัวอุปกรณ์กันแล้วนะโปรเจคเตอร์สีขาวนี่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับสีของ Xbox Series S เลยนะครับวางข้างๆกันนี่น่าจะเข้ากันดีทีเดียวมาดูว่าด้านบนก็จะมีโลโก้ ViewSonic ปุ่มเมนูแล้วก็พวก Keystone ต่างๆ Color Mode Source Blank แล้วก็ปุ่ม Power นะครับแล้วก็ตรงตัวฉายตรงนี้นะมีโฟกัสมีซูมที่เหลือก็จะเรียบๆนะฮะด้านหน้าเล็กน้อยเลนส์ที่ฉายมันนะมีเขียน 4K HDR แล้วก็มีรูระบายนะแล้วก็มีตัดสีดำตรงนี้นิดนึงนะสองฝั่งวัสดุก็ดูดีทีเดียวนะดูแข็งแรงดีด้านข้างอันนี้ก็จะมีเล่นลายกับตัวระบายอากาศตรงนี้นะส่วนด้านขวานี่เห็นพัดลมเต็มๆเลยด้านล่างก็จะมีปรับตัวขาตั้งนะครับด้านบนอันเดียวนะตรงนี้จะเป็นแค่ที่วางกันลื่นเฉยๆแล้วก็ด้านหลังมาดูกันไล่จากทางซ้ายนะ Audio Out แล้วก็มี HDMI 1.2 เป็น HDPC 2.2 ทั้งคู่นะอันนี้มีรูปเกมอยู่ด้วยแล้วก็มี USB Type C ตรงนี้นะเป็น Display Port ก็เดี๋ยวนี้เริ่มมาที่โปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็เป็นช่องพวก Serial ต่างๆมี 12 Volt Out ด้วยนะแล้วก็มี USB กับสาย LAN ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไว้เสียบตัวสาย power นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มากับตัวโปรเจคเตอร์ ViewSonic PX749-4K เดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานแล้วก็รีวิวกันสำหรับสเปคของ PX749-4K จะรองรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K หรือว่า 3840x2160 พิกเซลความสว่างอยู่ที่ 4,400 lumensContrast Ratio อยู่ที่ 12,000:1 ขนาดจอรองรับตั้งแต่30จนถึง300นิ้วระยะฉายหรือว่า Throw Distance ก็ได้ตั้งแต่75เซนติเมตรไปจนถึง 9.76 เมตร
และตัวจอจะมี refresh rate สูงสุดอยู่ที่240 Hz ส่วนใช้งานจริงนั้นก็ต้องบอกว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ถือเป็นหนึ่งในโปรเจคเตอร์ที่ให้คุณภาพของภาพดีสุดๆที่แน่นอนว่า design for Xbox ขนาดนี้ฟีเจอร์สำหรับเกมมิ่งจัดเต็มแน่นอนโดยเครื่องที่นำมาทดสอบหลักๆก็มีทั้ง PS5 แล้วก็ Xbox Series S ตั้งแต่ความคมชัดระดับ 4K ที่ให้รายละเอียดของสิ่งต่างๆในฉากได้ชัดเจนสีสันที่จัดจ้านมาครบที่รองรับถึง 1.07 พันล้านสีโดยเฉพาะคอนเทนต์หนังหรือเกมที่ซัพพอร์ต HDR ด้วยแล้วการไล่สีจะทำได้ดีมากๆและรายละเอียดของจุดที่สว่างๆหรือมืดจัดๆก็ครบถ้วนที่บอกเลยนะครับว่าถ้าคุมแสงดีๆหน่อยเนี่ยยังกลับได้นั่งเล่นเกมบนจอ LED ขนาดยักษ์ยังไงอย่างนั้นเลยหรือถ้าใครจะเอาไปใช้ในห้องนั่งเล่นหรือห้องที่มีแสงสว่างๆหน่อยก็ยังถือว่าคมชัดใช้งานได้อยู่ด้วยความสว่างถึง 4,000 NC Lumens แล้วก็คอนทราสต์ที่มีสูงถึง 12,000 ต่อ1ที่ถือว่าจัดมาให้เต็มแม็กซ์จริงๆและอีกส่วนที่สำคัญก็คือ Refresh Rate ที่ PX749 4K เนี่ยรองรับสูงสุดถึง 240 Hz เลยทำให้มี Response Time แค่ 4.2 มิลลิเซกเท่านั้นแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า Refresh Rate ระดับนี้จะรองรับที่ความละเอียด 1080p เท่านั้นเพราะถ้าเป็น 4K ยังซัพพอร์ตสูงสุดที่ 60 Hz ซึ่งจุดนี้ก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันแต่เท่าที่เทสด้วยคอนเทนต์ 4K 60 Hz ทั้งกับ PS5 แล้วก็ Xbox Series S เนี่ยก็ถือว่ามีการตอบสนองที่รวดเร็วฉับไวทุกเกมหรือหากใครจะเอาไปใช้งานกับเครื่อง Nintendo Switch PX749 4K จะรองรับทั้ง Dock Mode ผ่านสาย HDMI และที่สะดวกมากๆก็คือสามารถใช้สาย USB Type-C เสียบจากเครื่อง Switch ตรงๆมาเข้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าให้แนะนำก็จะให้ต่อผ่านด็อกดีกว่าเพราะเท่าที่ทดสอบจะได้ภาพที่คมชัดดีกว่าซึ่งจุดนี้น่าจะมาจากตัว Switch เองที่หากต่อผ่านสาย USB Type-C ตัวเครื่องจะส่งความละเอียดมาไม่เท่าเวลาเราเล่นผ่านด็อกแต่ก็แลกมากับความสะดวกสบายและนอกจาก Switch แล้วอุปกรณ์อื่นที่ส่งสัญญาณภาพผ่าน USB Type-C หรือ HDMI ได้ก็สามารถนำภาพมาออกโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก Windows Mac หรือพวก PC Handheld อย่าง Steam Deck Algea Line นอกจากนั้น PX749 4K ยังมีออปชันในการปรับ Color Mode ให้เหมาะกับคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูหนังเล่นเกมที่ส่วนตัวเองชอบปรับไปที่สแตนดาร์ดมากที่สุดไม่ว่าจะใช้งานอะไรก็ตามแต่ถ้าโปรไฟล์ที่ให้มายังไม่ถูกใจเรายังสามารถไปคัสตอมไมซ์ผ่านแอปพลิเคชันของ ViewSonic เพิ่มเติมได้อีกและอีกจุดที่ถือว่า PX749 4K ทำได้ดีมากๆก็คือระบบเสียงที่แม้จะเป็นแค่ลำโพงขนาด10วัตต์แต่ถือว่าเสียงดีเกินตัวโดยเป็น Harman Kardon Speakerที่ไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงเหมือนมาจากภาพที่ถูกฉายแล้วมิติและเนื้อเสียงเองยังทั้งแยกทิศทางแล้วก็หนักแน่นถือว่าทำได้ดีกว่าโปรเจคเตอร์ทั่วๆไปแบบสังเกตได้เลยหรือถ้าใครอยากจะต่อหูฟังเงียบๆก็มีช่องแจ็ค 3.5 มาให้ด้วยเช่นกันในด้านการออกแบบ PX749 4K ยังคงรูปทรงเหมือนโปรเจคเตอร์ทั่วๆไปขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่และมาพร้อมโทนสีขาวเรียบๆตัดกับเส้นสายด้านหน้าด้านหลังและช่องระบายอากาศส่วนวัสดุงานประกอบต่างๆนั้นก็ถือว่าหนักแน่นพรีเมียมดีทีเดียวจะแอบมีเสียดายนิดนึงว่าแม้จะได้อารมณ์สีขาวเดียวกับ Xbox Series S แต่ที่ตัวโปรเจคเตอร์ไม่ได้มีโลโก้หรือว่าซิกเนเจอร์อะไรบอกว่า Design for Xbox เลยมีแค่หน้ากล่องเท่านั้นที่ส่วนตัวว่าหากเพิ่มแถบสีเขียวหรือว่าโลโก้ Xbox ลงไปสักหน่อยแฟนๆน่าจะฟินกว่านี้ส่วนนั้นการติดตั้งใช้งาน PX749 4K ตัวนี้ก็มาพร้อมความสามารถในการปรับขนาดภาพใหญ่เล็กและฟีเจอร์ในการปรับ Keystone 4 ทิศทางและยังมี Optical Zoom ถึง 1.3 เท่าทำให้ระยะฉายหรือว่า throw distance จะรองรับตั้งแต่75ซมไปจนถึง 9.76 เมตรเลยส่วนขนาดจอประมาณ100นิ้วระยะฉายจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 เมตรที่ช่วยให้การจัดวางติดตั้งสะดวกมากขึ้นรวมไปถึงยังมีฟีเจอร์ Auto V Keystone ที่สามารถปรับภาพแนวตั้งได้อัตโนมัติอีกแต่ก็แอบมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับ
พราะหากจะเปิดโหมด Ultra Fast Input เพื่อลด Response Time ให้ต่ำที่สุดเนี่ยตัว Keystone จะปรับไม่ได้นอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์ Warping สำหรับฉายภาพบนพื้นผิวโค้งได้อีกเพื่อใครจะไปดีไซน์ห้องโฮมเธียเตอร์แนวใหม่ให้ Immerse มากขึ้นส่วนการเชื่อมต่อก็มาพร้อม HDMI 2ช่องที่น่าเสียดายว่ายังไม่ใช่เวอร์ชัน 2.1 ยังดีว่ามี USB Type-C ที่เป็น DisplayPort มาให้ที่รวมๆแล้วก็ถือว่าครบถ้วนสำหรับการเชื่อมต่อจอภาพยุคนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูคะแนนรีวิวของ PX749 4K โปรเจคเตอร์ตัวนี้จากทาง Wilsonic กันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรเจคเตอร์รุ่น PX749 4K ก็น่าจะเป็นโปรเจคเตอร์อีกตัวที่สเปคจัดเต็มมากๆสำหรับสายเกมมิ่งโดยเฉพาะชาว Xbox นะครับก็จะได้เพิ่มคุณค่าทางจิตใจเข้าไปอีกเอาเป็นว่าใครที่อยากได้จอยักษ์ระดับ300นิ้วเอาไว้เล่นเกมหรือว่าดูหนังพร้อมกับความคมชัดสีสันและ Refresh Rate ระดับจอ LED ก็ลองมาดูโปรเจคเตอร์ตัวนี้เอาไว้เป็นหนึ่งในทางเลือกได้โดยราคาของ Wilsonic PX749 4K ตัวนี้จะอยู่ที่ 45,000 บาทมาพร้อมการรับประกัน3ปีเต็มจากทาง Wilsonic ส่วนใครที่อยากจะเช็คราคาโปรโมชั่นอัปเดตล่าสุดสามารถคลิกลิงก์ในคอมเมนต์แรกใต้คลิปหรือว่าใน description ได้นะครับสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะใช้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกับ Wilsonic PX749 4K ตัวนี้หรือใครที่ใช้งานอยู่ก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์และอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปจาก Console Gamer Station หรือท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ